ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนลามไปถึงศิลปะวัฒนธรรมจนได้เมื่อล่าสุดรัฐสภายูเครนได้ผ่านร่างกฎหมาย2ฉบับเมื่อวันที่19มิถุนายน2565โดยฉบับแรกเป็นการห้ามสั่งตีพิมพ์หนังสือที่แต่งโดยชาวรัสเซียเว้นผู้ที่เปลี่ยนมาถือสัญชาติยูเครนและยังห้ามนำเข้าเชิงพาณิชย์สำหรับหนังสือที่พิมพ์ในรัสเซียเบลารุสและดินแดนยูเครนที่ถูกมอสโกยึดครองส่วนการนำเข้าหนังสือภาษารัสเซียจากชาติอื่นต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษส่วนอีกฉบับเป็นการห้ามสื่อมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะเปิดเพลงที่แต่งโดยคนรัสเซียหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี2534และให้เพิ่มสัดส่วนการเผยแพร่ศูนย์ทรพจน์และดนตรีที่แต่งโดยชาวยูเครนทั้งในสื่อโทรทัศน์และวิทยุโดยอเล็กซานทากันเซนโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอ้างว่ากฎหมายทั้ง2ฉบับมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประพันธ์ชาวยูเครนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนซึ่งส่วนใหญ่ไม่ยอมรับผลงานสร้างสรรค์ของชาวรัสเซียอีกต่อไปหลังจากที่เพื่อนบ้านส่งกองทัพรุกรานประเทศขณะที่รัฐบาลอ้างว่าการปลีกตัวออกห่างจากวัฒนธรรมรัสเซียคือสิ่งจำเป็นที่จะปลดเปลื้องนโยบายกดขี่อัตลักษณ์ของชาวยูเครนที่ถูกใช้มานานหลายร้อยปีทั้งนี้ร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับจะถูกส่งไปให้วโลดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดีลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามข้ออ้างหนึ่งที่รัสเซียตัดสินใจใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อยูเครนก็เพื่อปกป้องคนพูดภาษารัสเซียในประเทศนี้ที่อ้างว่าถูกกดขี่จากนโยบายส่งเสริมให้ใช้ภาษายูเครนของรัฐ